กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมอินตี้เกมเมอร์นะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบล็อกในแมปเอ้ยอย่าบังดี อยู่กันในแมป Dragon Simulator นะครับผมหรือแปลเป็นไทยก็คือจำลองมังกรนะครับผมคือมันจะพูดยังไงให้มันเข้าท่าวะทุกท่านเอ้ยเพลงขึ้นกูรีบปิดเลย คือทุกท่านผมจะบอกอะไรให้นะผมไปไลฟ์เพชรซิมูเลเตอร์ครับผมแล้วก็ได้ติดเพลงลิขสิทธิ์ไปนะครับ หลังจากนี้เราคงต้องปิดเพลงของโรบล็อกนะครับผมทุกท่านโอเคฟังว่าจะเข้าใจกันนะโอเคครับผมแมปนี้ก็เป็นแมปจำลองการเล่นมังกรหรือเปล่าวะเนี่ย ตอนแรกที่เข้ามามันก็มีสอนอยู่นะผมแล้วก็อะไรอยู่บนหัวครับน่าจะเป็นสกิลนะผมโอเคเรามีค้อน1อันแล้วเขาให้เดินมาตรงนี้ตบอุ้ยเราต้องเปิดไอ้นี่นี่หว่าเปิดเสียงปึ๊บแล้วเราปิดเสียงเพลงตรงนี้โอเคป๊อกป๊อกโอ้โหโอ้โหอยากได้เสียงนี้ไปทำเป็นเอฟเฟกต์จังเลย เดี๋ยวนะนี่เรามีนะเอ้ยอันนี้อะไรตกครับผมหืมสกิลเหรอเดี๋ยวเลิกตีได้แล้วอุ้ยอันนี้โคตรใหญ่ครับผมสตอรี่ใหญ่นะเดี๋ยวนะทุกท่านคืออันนี้เป็นแมปใหม่นะผมต้องบอกก่อนแล้วก็ผมเนี่ยไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะครับเราก็ตีนี่ไปเรื่อยๆนะผมโอเคตีเสร็จปุ๊บโอ้โหเขาเลี้ยงสัตว์ได้1 2 3 4 5 6 7 7ตัว What the heck ทำไมเขาตีได้เยอะจังอ่ะเอ้ยเขามีได้เยอะจังนะผมหน้าที่เราคือเป็นบักตีแอปเปิ้ลใช่ไหม โอเคครับผมหน้าที่ของผมคือการตีแอปเปิ้ลนะ โอเคครับผมเราต้องเดินไปไหนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยฟ็อกซ์เหรอม้าป่าเหรอหรือว่าอะไรฮะอุ้ยวัดเดอะอะไรเนี่ยตีได้ปะเนี่ยวู้ฮู้อู้ตีโอ้หมาจิ้งจอกครับผมหมาจิ้งจอกโอเคครับผมตีหมาจิ้งจอกไปผมพูดผิดนะฟ็อกซ์หมาป่าเฉยเลย โอ้โหตีครับผมหน้ามันช่างฟินจริงๆ โอเคครับผมอู้เลเวลอัพนะครับผมได้30เกมได้30เพชรนะฮะแล้วก็ผมจำได้ว่ามันมีบอกไว้นะว่าแบบเราสามารถซื้อค้อนใหม่ได้นะครับทุกท่านค้อนมันเหมือนแบบในอะไรนะอะไรเอสเคปอะไรสักอย่างนะผมนั่นแหละโอเค เราไปซื้อของดีกว่าครับนี่ไงแฮมเมอร์ frying pan กระทะเหรอกระทะโคตรน่ารักนะผมโอเคเรามี110คอยนะครับเดี๋ยวเราซื้อนี่แล้วกันนี่กระทะนะครับผมอีควิกโอเคครับผมเราน่าจะได้กระทะเรียบร้อยโอ้นี่มันเป็นกระทะทอดนะทุกท่านเงียบเงียบหน้าที่ของกูมีอะไรบ้างเนี่ย โอเคอันนี้คือน่าจะเป็นสกิลนะผมเนี่ยพอแบบว่ามันดรอปสกิลมาแล้วเราก็เก็บเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเราเดี๋ยวมันใช้สกิลได้นะครับทุกท่านเคยดูเรื่องบักส้มบักแอปเปิ้ลไหมบักแอปเปิ้ลโคตรฮานะครับอันนี้ดราก้อนของเรามี2ตัวนะผมสกิลเขาก็คือไฟบอลนะแล้วก็อันนี้คือสกิลอะไร Attack Speed Boost อ๋อ Egg Shop ถ้าสุ่ม25เพชรจะได้ 1-2 ดาวถ้าสุ่ม150เพชรจะได้ 3-5 ดาวพรีเมียมเอทด้วยนะอึ๊บต้องเลเวล2เลเวล2ทับ5ก็คือเราต้องเลเวล5ก่อนเหรอเราถึงจะผ่านไปได้อ๋อน่าจะใช่นะผมเลเวล5เลเวล10เลเวล15ด่านสุดท้ายก็ยังไม่มานะโอเคครับผมเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะมีโค้ดด้วยนะทุกท่านแจ๋วๆใครมีโค้ดบอกผมด้วยนะฮะขี้เกียจไปหาเองนะเราสามารถสั่งมันไปตีได้ด้วยนะผมว่านี่คอลเลกอันนี้คืออะไรอ๋อทุกท่านนะผมมันมีเก็บแบบว่าคอลเลกชันด้วยนะว่าเรามีตัวอะไรบ้างแล้วนะแล้วอันนี้คือตัวอะไรมันไม่เห็นมีเลยโอเคครับผมกระทะตีต่อไปเรื่อยๆทุกท่านผมเริ่มปวดมือละผมว่าเราเนี่ยควรเข้านะโปรแกรมสักโปรแกรมนะครับผมที่ทำให้เราแบบไม่ต้องคลิกนะครับผมมันจะคลิกให้เราเองนะ โอเคครับผมพูดเล่นนะ โอ้เลเวล4แล้วทุกท่านโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเวลขึ้นไวอยู่นะครับเอาจริงๆผมไม่นึกว่าเวลมันจะขึ้นไวขนาดนี้นะผมตีสตรอเบอรี่ไม่กี่ลูกเองครับผมประมาณ30กว่าลูกนะครับไวตรงไหนว่า30กว่าลูกโอเคครับผมมูนเหรอค้อนนะครับผมค้อนของดวงจันทร์นะโกเลมแฮมเมอร์โอ้โหสวยโอเคครับเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ไปก่อนนะที่มันทอเทพเจ้าสายฟ้าโอเคครับผมไปเราไปลุยกันต่อนะครับที่ไปอุ้ยเลเวล5นะครับผมโอเค
เดี๋ยวเราโอเคเราปลดล็อกได้แล้วนะครับเราจะทำการเอ็กช็อปนะผมเอกเอกเอกน้ำมันไก่แล้วนะไปถือค้อนทอไปแบบหล่อๆโอ้แมปต่อไปคือแมปทะเลทรายนะผมแมปที่เราผ่านมาก็เป็นแมปของปลูกผลไม้นะเฮ้ยแมปนี้ให้ตีกล้วยเหรอโอเคตีก็ตีนะป๊อปป๊อปป๊อปแป๊บป๊อปป๊อปปุ๊บป๊อปกลายเป็นบักกล้วยเลยอุ้ยมีเป็ดดอลาดักด้วยครับโอ้มีบอลลูนส์ด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวขอตีด้วยได้เปล่าขอตีได้เปล่าอ๋อพวกสัตว์เขาแบบว่าไอ้นี่มากเลยครับผมคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสามัคคีกันสุดๆทุกท่านดูดิตอนมันจะเข้ามาตีมันเข้ามาตีพร้อมกันนะผมผมเนี่ยนั่งคลิกจนมือหงิกนะมีท่านนึงบอกผมด้วยนะผมว่าเสียงเมาส์มันดังไปนะครับ ขออภัยด้วยนะครับผม ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหาวิธีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมเปิดไข่ดีกว่านะทุกท่านเฮ้ยทำไมคำพูดมันแปลกๆวะน่าจะเป็นผมที่คิดไปคนเดียวใช่ไหมที่ท่านผมไม่ได้คิดหรอกโอเคเปิดไข่เรียบร้อยได้ไรดาก้อนนะครับผมมังกรแห่งแสงนะclose โอเคแล้วดราก้อนเราอยู่ตรงนี้เราได้3ดาวนะผมพวกนี้1ดาวดาเมจ 0.75 ดาเมจแบบโคตรเหมือนจะแรงนะแต่ก็แรงอยู่นะครับผมสกิลที่เขามีก็คือไรเลย์นะครับผมแสงแห่งปรนุภาพของรังสีนะครับผมไรเลย์โอเคเราอินพุตนายออกมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอสกิลเขาดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะผมคูดาวน์นะพร้อมนะจังหวะนี้มาโชว์ให้ดูสิไรต่อยให้ดูโชว์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลดลงทีละ11โอ้ไบกอดกูตีช่วยก็ได้อื้อทุบหน้าสั่นเลยซื้อของโอเคโกเลมแฮมเมอร์จุติเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูนี้นะบอกอันนี้แบนแฮมเมอร์เหรอคืออะไรนะเนี่ยคอนยักษ์แบบต้องห้ามเหรอโอเคมาสักเซสฟูลละไปโล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 อันเยอะๆปุ้งปุ้งปุ้งตีเข้าทีละ12นะครับ ผมว่านะไอตรงสกิลที่เราเก็บนะครับผมทุกท่านเห็นไหมตอนสกิลมันดรอปอะไอ้ตรงนี้นะผมไอ้รูปสายฟ้าที่เหมือนเดอะแฟตเนี่ยมันจะคูณ 1.2 นะผม 1.2 คูณอ่ะเนี่ยทุกท่านดูหน้าเนี่ยมันจะกลับมาเต็มนะผมหลอดอ่ะหลับตาทุบยังโดนอ่ะหลับตาทุบยังโดน โอ้โหมันทำไมเลเวล7ยากจังวะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะตีพวกนี้ได้เท่าไหร่นะผมได้ 2% นะเดี๋ยวเราลองไปตีกล้วยเล็กๆดูนะผมว่าได้เท่าไหร่นะวิ่งไม่ได้เลยนะทุกท่านมันมีเกมพาร์ทมั้ยเนี่ยนี่ไงเจอแล้วโอ้นี่499 1999อะไรวะเนี่ยอุ้ยทุกท่านมันเป็นสกิลอะไรครับเนี่ยบริเวียนเหรออืมมันแปลว่าอะไรเนี่ยชื่อโคตรเท่มันไม่ชื่อเท่นะคือรูปนะผมรูปโคตรเท่เลยอ่ะบอกเลยอันนี้ก็ Angel Dragon โอ้โหน่ารักไปอีกนะครับ Angel Dragon กับนางฟ้านะมังกรนางฟ้านะครับผมอันนี้ก็ Demon Dragon นะปีศาจนะครับผมโอ้แล้วทำไมนางฟ้ามันราคาถูกจังวะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองดูหน้าว่าอันนี้มันเพิ่มเท่าไหร่นะครับเอสตรอเบอรี่เพิ่ม2นะอันนี้ผมว่าน่าจะเพิ่มสัก6ปะเงียบเพิ่ม2เหมือนกันไม่ทุกท่านผมว่าไม่ใช่นะถ้าเกิดมันเพิ่ม2เหมือนกันก็แสดงว่าเรายืนตีแบบนั้นก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องมาถึงแบบนี้นะผมว่าต่อไปเป็นอะไรอะแอบดูก่อนนะแอปเปิลหรือเปล่าหรือเป็นโทเมโตนะครับผม เป็นมะเขือเทศหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าโอเคแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่ทรายนะผมจะเป็นลิงนะครับที่แบบว่าสปอนออกมานะเนี่ยมังกี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดไข่สักฟองกันดีกว่านะครับ1 2 3โอ้ยมือสั่นไม่มันเป็นไปไม่ได้เจียมมึงใส่ตัวนี้มาให้แค่ตัวเดียวใช่ไหมมึงยังไม่พัฒนาใช่ไหมยังไม่อัปเกรดใช่ไหมมึงเลยไม่ใส่ตัวอื่นมาให้กูเลย โอ้โหเปิดได้ตัวเดิมวะทุกท่าน โอเค ทีแรกว่าจะหัวร้อนนะแต่แบบมันก็ดีนะมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมแต่ว่าเอาจริงอ่ะมันบอก 3-5 ดาวอ่ะแล้วแบบมันไม่สุ่ม5ดาวออกมาสักทีวะหรือว่า4ดาวก็ได้นะตัวอื่นก็ได้3ดาวตัวอื่นก็ได้นะผมอันนี้มันแบบส่งไรดาก้อนมาเลยนะบ้องแบลซะเหลือเกิน
สวัสดีครับหัวหน้า โอเคเราจะอินพุตเจ้าออกมานะเจ้าไรดากอนโอเคครับผมมี4ตัวแล้วนะโอเคครับทุกท่านผมรู้สึกว่าผมจะลองเปิดอีกครั้งนึงดูนะเป็นคอมมอนเอ็กนะผมก็คือไข่ปกตินะครับผมไม่ใช่ไข่แบบพรีเมียมนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูนะฟึบเบสิกสปีดดากอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงคอลเลกชันเราหน่อยนะว่าเรามีกี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวนะเราอินพุตมันออกมาก่อนนะครับมันใส่ได้กี่ตัวเนี่ยอย่าบอกนะว่าทับ50What the heck คือแบบจะ50ตัวเดินลายล้อมเราใช่ไหม เป็นไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูคอลเลกชันเราอ๋อคอลเลกชันอันนี้คือน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าลิมิเต็ดนะผมแสดงว่าตัวนี้นะครับผมเนี่ยไอตัวสปีดดากอนนะผมมันไม่ได้ติดอยู่ในท็อป10นะทุกท่านเอ้ยมันจะท็อป10ไม่ได้มัน17ก็ท็อป20นะครับผมมันไม่ติดนะโอเคครับทุกท่านก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแมป Dragon Simulator นะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากให้มี EP ต่อไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากให้มีก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนเดิมนะ โอเคครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย